ยชีวิตไดโนเสาร์ออกจากไข่น้ำแข็งของเรานะไม่ต้องขุดสวัสดีค่ะออโต้อะตอมทีวีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ออนจะมาทำไข่ไดโนเสาร์น้ำแข็งนะคะเป็นฟอสซิลน้ำแข็งที่มีไดโนเสาร์อยู่ด้านในนะคะให้พี่ออโต้เล่นนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีลูกโป่งนะคะแล้วก็มีตัวไดโนเสาร์นะคะเดี๋ยวขั้นตอนง่ายๆเลยเราจะเอาไดโนเสาร์เนี่ยใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำนะคะไปทำกันเลยนะคะวันนี้เรามีผู้ช่วยด้วยนะคะเป็นพี่ออโต้นะคะคุณแม่ก็นี่เลยนะคะถางลูกโป่งให้พี่ออโต้เลยค่ะเพื่อจะเอาไดโนเสาร์นะคะเข้าไปด้านในนะคะแต่ว่าวันนี้คุณแม่ซื้อลูกโป่งมาแข็งแรงเกินไปนะคะกว่าจะใส่ไดโนเสาร์เข้าไปได้เนี่ยก็ใช้เวลามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ไดโนเสาร์กันก่อนนะคะนี่นะคะใส่ไดโนเสาร์เข้าไปในตัวของลูกโป่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะใส่ให้หมดทุกอันเลยนะคะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็จะได้มาแบบนี้นะคะลูกโป่งที่คุณแม่ซื้อมาก็พังไปหลายลูกนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่ได้3ลูกนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำนะคะนี่นะคะพี่ออโต้เอาไปใส่น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเราก็จะมองเห็นนะคะว่ามีตัวไดโนเสาร์นะคะอยู่ด้านในนะคะลำดับต่อไปเราก็เอาไปแช่ไว้ในช่องฟรีซนะคะทิ้งไว้ข้ามคืนเลยนะคะและเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไข่ไดโนเสาร์ของเราจะเป็นยังไง A few moments laterวันผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูกันเลยว่าไดโนเสาร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะนี่นะนี่ไข่ไดโนเสาร์น้ำแข็งของเราใช่ไหมครับใช่อ้าวเดี๋ยวพี่โตจะมาลองกรีดดูข้างในนะว่าเป็นยังไงเนาะโอเคเราเริ่มมันกรีดเลยไหมคะอ้าวกรีดเลยครับโอเคเราจะเริ่มจากลูกไหนดีก่อนดีอ่ะโอเคระวังนะครับโอเคแล้วกรีดเลยนายพี่โต้ไดโนเสาร์อยู่ไหนเจอยังพี่โต้ยังไม่เจอนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นะคะไดโนเสาร์ของเราอยู่นี่โหนี่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 อ่ะอ่ะลูกต่อไปลูกต่อไปลูกต่อไปลูกนั่นเหมือนน้ำแข็งใสเลยนี่เป็นไข่ไดโนเสาร์น้ำแข็งของเราอ่ะอ่ะนี่นี่ต่อไปก็คือลูกนี้ลูกไหนดีไหนไหนไหนให้กล้องดูด้วยอ่านี่นี่นะคะไดโนเสาร์อยู่นี่นะคะโอ้โหชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะนี่เลยเป็นฟอสซิลไปเลยอ่ะฟอสซิลเลยนะต่อไปก็คือลูกสีม่วงอ่ะลูกสีม่วงนะครับกรีดไปใช้ช่วยหน่อยดึงเราก็เล่นได้แบบหลายแบบเราจะใช้เล่นเป็นการอะไรดีเราจะทำเราจะเป็นการช่วยไดโนเสาร์ออกจากน้ำแข็งไหมหรือว่ายังไงก็ได้นะครับหรือว่าใช้ทุบเอานะก็แล้วแต่นะว่าจะเอาไปเล่นแบบไหนนะคะนี่นะคะแล้วพี่โต้คิดว่าพี่โต้จะเอาไปเล่นแบบไหนดีทุบใช่นะเดี๋ยวเราจะไปสกัดน้ำแข็งออกจากไดโนเสาร์เป็นการช่วยชีวิตไดโนเสาร์ได้ไหมโอเคนี่นะนี่ไหมโอ้แต่จริงพี่โต้อยากเอาทุบมากกว่านะคะเพราะว่าพี่โต้เป็นผู้ชายพี่โต้อยากทุบได้นะนี่นะคะแต่ว่าถ้าทุบเราก็ต้องไปทำในห้องน้ำนะคะไปทุบในห้องน้ำเลยไปทุบในห้องน้ำไปทำในห้องน้ำนะไม่เหลืออันนึงเลยนี่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 เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเป็นไงครับน้ำแข็งไดโนเสาร์ของเรานะพี่ต้นจะช่วยชีวิตเอาอย่างแรกก็คือมีดปอกมะม่วงนี่นะเห็นไหมโอ้โหไดโนเสาร์อยู่ในน้ำแข็งเลยนะครับในนี่เป็นไข่ไดโนเสาร์น้ำแข็งนะนี่โหอะไรครับพี่โต้ทุกคนครับพี่โต้จะช่วยได้พี่โต้จะเสกพลังก่อนอย่าขโมยจุดจุดหลังนี่แน่พี่โต้ได้ขอมาแล้วมาเดี๋ยวเราไปใช้คอเล็กๆดีกว่าเรามีคอเล็กๆนะคะช่วยชีวิตไดโนเสาร์ออกจาก
ไข่น้ำแข็งของเรานะถ้าไม่ต้องกดรอก่อนนะเดี๋ยวช่วยนะไดโนเสาร์ที่อาปากค้างอยู่ตลอดแม่ดูดิต้อมน้องจะกินแล้วต้อมทำอะไรคะจะกินไดโนเสาร์อ่ะลูกนี่นะคะน้องกระต๋องก็ตื่นเต้นกับไดโนเสาร์น้ำแข็งนะนี่น้องตื่นมาแล้วก็ตื่นเต้าตื่นเต้านี่ก็จะมาช่วยไดโนเสาร์เลยนะคะพี่ต้องใส่ของมาแล้วนี่นะคะเราจะมาช่วยสกัดไดโนเสาร์ออกจากน้ำแข็งนะใช่เพื่อคันโอเคลองนี่น้ำไดโนเสาร์ของเราพี่ต้องจะทำยังไงพี่ต้องจะทำพี่ต้องเลยพี่ต้องจะทุบเลยเหรอพี่ต้องจะทุบลองวันนี้นะคะพี่โต้ก็จะช่วยชีวิตไดโนเสาร์ด้วยการทุบไดโนเสาร์นะคะทุบน้ำแข็งออกจากตัวไดโนเสาร์นะคะเพื่อจะได้เอาตัวไดโนเสาร์ออกมานะคะและนี่ก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะคะที่สามารถทำเล่นได้ที่บ้านนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะหรือจะเอาไปแช่น้ำเพื่อให้น้ำแข็งละลายแบบนี้ก็ได้นะคะก็ลองเอาไปอะแดปไปลองเปลี่ยนแปลงกันดูนะคะวันนี้คุณแม่ออนก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วมาติดตามกันนะคะว่าคลิปหน้าคุณแม่ออนจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆมาเล่นกับลูกอีกค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ